ไม่ยอมเลยเกี่ยวค้างกันได้ในทางเจ็ดสิบหกหมื่นกองกลางเฮ็ดในกองหินซึ่งยาด้วยสวัสดีครับผมเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะพาไปปิ่งเอื้องนะครับเนื่องจากเขาได้หลายนะครับเอามาปิ่งเอื้องเพื่อที่จะกินข้าวเที่ยงนะครับถึงผมเองนะบ่เคยกินต้มเอื้องโอเวอร์แมนบ่เคยกินอย่างเอื้องนะครับเห็นแต่ข้าวย่างนะครับแล้วข้าวว่ามันแสบนะครับผมก็เลยมื้อนี้ก็ลองจะมาย่างให้พี่น้องเมืองน้ํานะครับแล้วก็จะมีโอกาสกินข้าวเที่ยงน้ํานะครับว่าสิเป็นจังได๋นะครับรสชาติสิเป็นจังได๋ผมจะเลือกแต่เอื้องไข่นะครับเอามาย่างนะครับซึ่งพวกนี้นี่อยู่นี่นะครับนี่เราไปใส่มานะครับนี่เราจะลวกนะครับเราจะลวกไว้แล้วก็ใส่ถุงเอาเข่าฟิตไปนะครับเพราะว่าถ้าเฮาขังไว้อีกทีนะครับขังไว้แบบนี้เนี่ยเพิ่นจะไข่เพิ่นจะไข่ออกนะครับก็เลยจะมานอกน้ําร้อนนะครับตัวนี้อาจจะบางคนอาจจะคิดว่ามันถ้ารุ่นสัตว์นะครับแต่ว่าก็มันเป็นวิถีชีวิตเป็นการประกอบอาหารนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินมาแต่โดนแล้วเป็นบรรพบุรุษเฮาพากินมาแต่ถึงแล้วนะครับมันบอกมันบอกว่าโอ้ยเอื้องไข่ไปกินมันเห็นยังเพื่อนมาอย่างไรอ่ะเขากินมานี่เป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะครับมันยังบ่สูญพันธุ์นะครับมันเป็นวงจรชีวิตนะครับถ้าเขาบอกกินเขาเนี่ยถ้าเขาบอกกินเขาเนี่ยแห้งจะอันนั้นนะครับไอ้มันแห้งผิดเพ้อมันแห้งผิดแพ้พันไปหลายนะครับเพราะว่าห้องนึงเนี่ยถ้ามันไข่ออกนะครับนี่สมมติว่ามันออกมาพันโตนะครับมันรอดไปแค่โตสองโตเนี่ยมันก็สามารถขยายพันธุ์ของเขาได้เลยนะครับอันนี้ก็อยากให้มาดาหมากันนะครับเห็นเป็นแสอยู่ช่วงนี้ว่าดาหมากินหรือไข่อึ่งมาแต่น้อยพี่น้องมาตัวนี้นอกน้ำร้อนเลยบ่ตัวนี้นอกน้ำร้อนเลยนะครับเดี๋ยวจะเซ็นเซอร์ไว้นะครับนี่เขาก็จะต้มไว้นะครับมันก็จะต้มไว้นอกไว้นะครับตัวนี้ให้มันยังก่อไอการถนอมอาหารนะครับส่วนพวกนี้นะครับเราจะเอามาย่างนะครับส่วนพวกนี้เราจะย่างนะครับเมืองครับพี่น้องนี่ไม่ได้โตตะปุตะปินะครับนี่ตัวนี้ตัวนี่เรียกตัวน่ารักน่ารักเฮ้ยอึ่งเท่าอึ่งจังอะไรอย่างเงี้ยเหยียบเอาใส่หลายๆเลยพี่หลังจากที่เฮาล้างอึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับจาเรียนเพิ่นก็จะมักนะครับตึงมื้อนี้เพิ่นใส่ตะเกียบนะครับบางคนอาจจะตําตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหรือใส่รสดีใส่ชูรสก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามื้อนี้จาเรียนเพิ่นใส่ตะเกียบนะครับการย่างอ่ะง่ายๆครับอย่างคือยังกบยังเขียดนะครับใส่ไฟอ่อนๆนะครับอย่างอยู่ประมาณ20 30นาทีนะครับเพราะว่าเอื้องเข้าไข่นะครับเขาต้องเฮ็ดให้ไข่ข้างในเขาทุกน้ํานะครับตึงมื้อนี้นะครับลูกข้าวนะครับที่เอามาเสริมจะมีตําบักแตงนะครับแล้วก็ต้มเนื้อนะครับที่เฮาต้มไว้ตั้งแต่คืนนะครับมาชิมนะครับว่ารสชาติการปิ้งเอื้องนะครับครั้งแรกจะเป็นจังได๋ครับผมแซ่นะครับดราม่าเรื่องเอื้องนะครับโอ้ยบ่ได้ดราม่ากะมันเป็นวิถีชีวิตเป็นอาหารนะครับมาแต่ตะปูต้องเปิดแล้วนะครับหรือเป็นตั้งแต่บรรพบุรุษเพิ่นพากินนะครับมันบ่สูญพันธุ์หรอกครับมันบ่ดับแนวดอกตัวรอดก็มีตัวถูกจับได้ก็มีเป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นอาหารของบ้านเฮานะครับถามมันจะสูญพันธุ์นะครับมันจะสูญพันธุ์ย้อนว่าไอสารเคมีนะครับอาทิของเฮาที่มันยังมีอยู่เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในข่ายครับอยู่ในข่ายเฮาบ่ได้มีการปลูกพืชพันธุ์หรือบ่ได้มีเกษตรก็เกิดยังครับบ่มันได้มีสารเคมีนะครับบ่มีสารขาหยายาขาหยานะครับพวกเฮ็ดพวกเอื้องพวกสัตว์ป่าต่างๆมันก็ยังยั่งนะครับอันตัวนี้ก็บอกสู่ฟังก็คือบ่อยากให้เป็นดราม่ากันเพราะว่ามันเป็นอาหารมันเป็นอาหารของบ้านเฮาอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางคนบ่กินมันก็สิแบบเฮ็ดเขาเอิ้นหยังก่อนนะนี่ตัวสงสารมันนะครับสงสารมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับบางคนบ่กินก็จะสิวางแหน่นะครับนี่มาเบิ่งครับเอื้องไข่นะครับนี่เอาแม่ๆคุยเลยครับใครครับกินเลยกินเลยนี่ครับมาที่เมืองผมบ่ทันเคยกินอย่างอื่นนี่เพียวเด้อครับมามึงเอาหยังปิ่งหน้าได้มั้ยนี่เอาตัวนี้ไปอ่ะมาที่เมืองนี่กินกับอันนี้นะครับกินอยู่แต่ว่าเขาบ่ได้ลงเฟซลงไห้คือหินเอาจะกินกับส้มตำโอ้ตำหมกแตงเลยครับอ่ะบ้านเหี้ยวนี่ไปกินหยังกันส้มกินเห็นน่ะผู้ทิพย์แค่ผู้ต้มเยอะพี่แจ่มกว่าพี่น้องเอาอีกข้ามหนึ่งเหนียวเหนียวดีมันหอมมันหอมอีป่าวเอ้ยออกไปแน่ครับพี่ยังปิ่งแง่
คล้ายๆกระดูกกับไฟมันอย่างยังหมูเลยเนี่ยเอิ่นมันมีเนี่ยแซ่บอยู่ครับพี่น้องงั้นนะครับถ้าผู้ใดได้อึ้งนะครับถ้าผู้ใดได้อึ้งลองเอาไปอย่างมึงนะครับสมมุติว่าเฮาไปซื้อมาโลนึงนะครับต้มเครื่องโลแล้วก็เลือกตัวที่มันไข่จังซี่นะครับอย่าต้มเลือกตัวที่มันไข่นะครับเอาไปอย่างรอบเมืองนะครับนี่ผมเองกับอาจจะพี่น้องบางคนอาจจะเคยกินละแต่ว่าผมเพิ่งเคยกินนะครับอย่างเฮาอีกตาต้นท้ายกินเบิดคําเลยนี่ไงมั้ยแต่ว่าปิ่งนะมันแซ่บปิ่งแซ่บว่าไอ้ตมเนาะมันจะโผล่เองเนาะจาโบก็เลยกินกินได้อยู่บ่คําใหญ่ปานนี้หอมหอมเลยโอ้ยหอมเยอะเลยแบบหอมเลยเป่านี่เป่าไม่จับไปบอกไปห่อนบักคักเลยนะประมาณนี้นะครับรับภาพบรรยากาศมาไอ้กินข้าวเที่ยงนะครับมื้อนี้น้องมันเพิ่นมาไอ้ตัดต้นไม้พอดีนะครับก็เลยเอิ้นมากินนําไอ้มื้อนี้เป็นบ้านพุทธนะครับเขาก็จะพัฒนาบ้านพักนะครับหลังจากให้น้ำตุ่มแม่นหลังจากเขายิงเขาเลยเขาก็จะไปหาไอ้ทำความสะอาดตัดกิ่งมงกิ่งใหม่นะครับหลังจากช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมนะฝนก็ดังเขานะครับจะตัดต้นแซงกิ่งต้นใหม่นะครับเพื่อที่จะไหวมันหักโคนไปต้นไปบ้านเฮือนเขานะครับไปประมาณนี้สำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไปแล้วสวัสดีครับ